สวัสดีครับกับอยู่กับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกับป่าบอยและวันนี้นะครับก็เบอร์เดอร์เหมือนเคยฮะถ้าเกิดผมเข้ามาในเกมแล้วก็มีคลิปอย่างนี้ก็แปลว่ามีของใหม่เข้ามาอีกแล้วนะฮะซึ่งวันนี้เองก็จะเป็นของที่น่าสนใจกว่าปกติเพราะเป็นทางด้านของปืนอัปเกรดจริงๆจะเรียกว่าอันใหม่เลยไหมก็ไม่เชิงว่าเป็นอันใหม่นะฮะแต่เป็นM762 อันแรกที่เป็นเลเวล7ณตอนนี้นะฮะซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยนะเพราะจริงๆแล้วมันก็มีมาแล้ว1กระบอกใช่ไหมแต่เป็นเลเวล5นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นกระบอกแรกเลยนะฮะสำหรับในเกมนะที่เป็นเลเวล7นะฮะและสามารถแต่งได้ด้วยเช่นเดียวกันบอกเลยว่าโคตรเฟี้ยวนะฮะดูของแต่งดิชมพูมากเลยสวยนะโอ้โหสวยจัดบอกเลยโคตรสวยไม่เงอันนี้แค่เลเวล1นะฮะอันนี้แค่เลเวล1นะอันนี้คือเบสิกแต่ถ้าเกิดเป็นเลเวล2ก็จะมีคิวฟีดนะฮะซึ่งเป็นคิวฟีดครบรอบ3ปีนั่นเองถัดมาเลเวล3นะฮะก็จะเป็นทางด้านของอัปเกรดสกินมานิดหน่อยนะจากเดิมก็ให้มันดูแบบมีของตกแต่งนิดๆหน่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วก็ชมพูมากกว่าเดิมนะฮะสวยขึ้นสวยขึ้นแน่นอนถัดมาเลเวล4นะครับก็คือคิวฟีดนั่นเองซึ่งเป็นคิวฟีดที่ค่อนข้างน่ารักเลยนะแล้วดีไซน์ได้เท่มากๆเลยไอ้ตรงที่แบบเป็นสีลุงเนี่ยเป็นเส้นนะฮะใช้ได้เลยใช้ได้เลยไม่แย่เลยนะฮะถัดมาที่ห้อยเป็นลูกกีตาร์นะฮะก็ยังเห็นความไร้ประโยชน์ของมันอยู่เหมือนเดิมเลเวล6ก็จะแต่งเติมขึ้นแบบสุดๆเลยนะอันนี้คืออ่ะให้เปรียบเทียบนะฮะ1 2 6หรือ1กับ6ก็ได้อ่ะต่างกันเยอะอยู่นะฮะต่างกันเยอะอยู่นะแล้วก็สุดท้ายแล้วก็คือลูทเครดหรือก็คือกล่องศพนั่นเองนะครับซึ่งกล่องศพนั้นก็ถามว่ามีอะไรหวือหวาไหมก็ไม่ได้มีอะไรขยับได้นะแต่ว่าถามว่าดีไซน์สวยไหมก็ถือว่าดีไซน์ได้สวยมากๆนะฮะใช้ได้เลยใช้ได้เลยไม่ได้แย่เลยนะแต่ถ้าเกิดเราแต่งเพื่อ6จะดูเป็นยังไงวะขอดูหน่อยละกันเอาแบบแต่งเต็มตัวโอ้สวยเหมือนกันนะเนี่ยผมว่าใช้ได้นะแม่งไอ้คิดหนักแหละก็อย่างที่เพื่อนๆรู้นะฮะว่าปืนอัปเกรดผมยังอัปไม่เสร็จนะยังมีโปรเจกต์อีกหนึ่งอันที่ผมกำลังอัปอยู่นะครับก็คือ M16 กระดูกนั่นเองนะก็เลยเอาไงดีวะคือที่เหลือผมก็อัปได้ครบแล้วแหละเหลือแค่นี้แหละเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันหากเพื่อนๆกำลังหาร้านเติม UC ที่ถูกเติมไวและปลอดภัยแน่นอน 100% นะฮะผมแนะนำร้านนี้เลย Richman Shop และการเติมก็จะแสนง่ายมากเลยนะฮะเพียงแค่ใช้เลข ID และชื่อตัวละครเท่านั้นนะฮะซึ่งเพื่อนๆก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะฮะ @richmanshop อย่าลืมแอดกันด้วยนะและตอนนี้เองทางร้านก็มีโปรโมชั่นเติมครั้งแรกด้วยนะฮะซึ่งบอกเลยนะฮะว่าคุ้มมากๆเลยนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยเติมนะฮะและถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่ได้เล่นแค่ PUBG เท่านั้นร้านนี้ก็รับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะฮะซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสอบถามกันได้เลยแต่มันยังไม่ได้หมดแค่นั้นนะจริงๆมันยังมีอีก1อย่างที่เข้ามาใหม่จริงๆไม่ใช่1หรอก2อย่างแหละ1ในนั้นก็คือกล่องคลาสสิกกล่องสุดเกลือของเรานะก็มีชุดมาใหม่อีกแล้วนะครับก็เป็นชุด Fortune Teller เหมือนจะเคยเข้ามาแล้วหรือเปล่าหรือว่าอันนั้นคือผมไปสปอยวะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันฮะผมไม่แน่ใจว่าผมไปเห็นในสปอยหรือมันเคยเข้ามาแล้วอันนี้ผมก็ลืมแล้วเหมือนกันเดี๋ยวผมจะมาสมด้วยตัวฟรีนะฮะแต่นอกจากนั้นก็จะมีทางด้านของกล่องตรงนี้ด้วยนะครับเผื่อใครที่ยังไม่มีชุดไก่หรือชุดแพนด้านะครับก็สามารถมาสุ่มกันได้นะชุดไก่นี่ก็ค่อนข้างน่ารักนะฮะแล้วก็ชุดแพนด้าด้วยเช่นเดียวกันถึงผมจะไม่มีก็เถอะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นนะชอบไก่มากกว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการสุ่มลัคกี้สปินกันก่อนเลยหวังว่าจะไม่ถึง200รอบนะฮะหวังว่านะด้านข้างมันก็เอาจริงพูดยากพูดยากว่ะเปิดตัวไป10รอบก่อนเลยแล้วมันจะหยุดเมื่อไหร่อ๋อโอเคหูนานกันนะเนี่ยแต่ก็เหมือนเดิมครับถ้าเกิดลัคกี้เราไม่รีเซตตรงกลางนะฮะก็แปลว่าเรายังไม่ได้นะคือจุดสังเกตง่ายๆเลยลืมพูดถึงของข้างในเลยไม่เลยโอ้โหโคตรเกลียดโอเคเรามาพูดถึงของข้างในกันก่อนดีกว่าของข้างในก็จะเป็นทางด้านของชุดนี้นะครับ Thick Beat Set แล้วก็ทางด้านของ Cherry Crystal Backpack ซึ่งบอกเลยว่ากระเป๋านั้นดูเท่มากนะกระเป๋ามันออกแนวเหมือนกับกระเป๋าโจ๊กเกอร์นะครับถ้าเกิดใครยังจำได้นะ
สวยมากเก๋มากอยากเห็นเวอร์1กับเวอร์2มากเดี๋ยวผมต้องไปดูแล้วแหละและส่วนชุดเองก็ถือว่าไม่แย่นะครับไม่แย่และส่วนหัวก็ไม่ได้แย่นะไม่ได้มีเอฟเฟคอะไรนะก็ไม่ได้แย่นะครับชุดม่วงก็จะเป็นชุดเก่านะฮะชุดเก่าที่เขาเอามาย้อมแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่หลังจากนั้นก็จะเป็นทางด้านปืนนะครับก็นอกเหนือจากของพวกนี้แล้วนะครับจะมีทางด้านของกล่องด้านข้างด้วยนะที่เขาจะให้เมื่อเราสุ่มครบตามจำนวนที่เขากำหนดนะครับซึ่งตอน120รอบเราก็จะได้ระเบิดมาและอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามีคิวฟีดหรือเปล่าถ้ามีก็น่าสนใจดีนะและสำหรับ200ครั้งและ300ครั้งก็จะเป็นทางด้านของมาทีเรียลนะฮะก็สำหรับคนเกลืออย่างผมแหละเอาจริงรอบนี้ก็ยังไม่ได้ปืนนะฮะยังไม่ได้ปืนแต่เผื่อมีรุ่นของชมพูหรือมาทีเรียลนะชุดม่วงมีแล้วนะมีแล้วยังไม่ดีแล้วก็ยังไม่ได้มาทีเรียลนะฮะค่อนข้างเกลือในระดับหนึ่งก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมยังไม่ได้เหมือนเดิมโอ้โหเหรียญรัวแม่งเลย50แล้วนะ50แล้วนะสกิปลองแบบสกิปเร็วๆเลยแล้วกันอื อีกรอบโอ้โหแม่งเลยผมว่าถึง200แน่ไม่น่ารอดเอาจริงดูจากสถานการณ์แล้วนะมาทีเลือกสักชิ้นก็ยังไม่ได้ไม่น่ารอดเนี่ยไม่น่ารอดสกิปเลยแล้วกันสกิปโอ้ของม่วงมาเต็มทอดเทเอามาทำไมเนี่ยฮะดูดิเกินไม่ใช่แล้วเดี๋ยวขอมาทีเรียวบ้างเนี่ยไหมเนี่ยเฮ้ยให้หัวอ่ะเฮ้ยโอเคมีไหมไม่มีแล้วก็จะเรียกว่าไงมันเป็นการสุ่มที่คุ้มที่สุดสำหรับการสุ่มรอบเดียวนะถ้าไม่รวมจาก11รอบที่สุ่มมานะปวดหัวตัวร้อนเลยโอ้ยไม่นะแม่งเอ้ยผมว่าถึง200รอบแน่ๆเลยเนี่ยเอาจริงนะอยากได้กระเป๋ามากคือขอกระเป๋าได้ไหมนะกระเป๋ามันสวยจริงนะโอ้โห200รอบชมพูชิ้นเดียวเจริญมีไหมโอ้โหยังไม่เอายังเหรอฮะโมโหแล้วนะปืนออก200รอบก็ได้ช่างแม่งเถอะแต่ขอมาคิดแล้วก็ยังดีวะแต่แบบกระเป๋าชุดไม่ต้องขอกระเป๋าถ้ามันน่างอดหยิบอย่างนี้วะเนี่ยขอกระเป๋าหน่อยเถอะนะท้อแท้วะเกลือเลยแม่งรอบสุดท้ายแล้วนะไม่ได้ก็ช่างแม่งนะไม่ไหวแล้วโอ้โหเกลือยี่แหน่อยากได้กระเป๋าแล้วลืมแรกก็แรกของด้านข้างก่อนเลยโอ้โหชีวิตปัดตัวเศร้าอ่ะโอ้เศร้าเลยนี่ก็คือหัวนะฮะแล้วกระเป๋าผมก็ไม่ได้มารีวิวด้วยนะไม่อย่างนี้แต่ส่วนระเบิดเหมือนจะไม่มีคิวฟีดนะฮะเพราะว่าถ้ามีมันจะต้องขึ้นแบบนี้นะครับไม่มีเนาะแต่น่ารักนะก็ใช้หน่อยแล้วกันดูน่ารักดีส่วนหัวก็ออกก็แล้วกัน
แล้วนี่นะครับก็คือกระเป๋านะคือผมก็ไม่ได้มารีวิวแบบเป็นชิ้นเป็นอันนะแต่ก็ไม่ได้มาก็ไม่เป็นไรฮะไปดูในช็อปเอาก็ได้ว่ะ นี่คือเลเวล3นะครับและนี่ก็คือเลเวล2แล้วก็เลเวล1อุ๊ยสวยนะสวยจริงกระเป๋าสวยอยากได้ถ้าเวลามาสุ่มกล่องคลาสสิกสักหน่อยละสินนะกล่องแห่งความเกลือเอาสัก4รอบไปเลยกันตามตั๋วที่มีนะฮะจัดไปอย่าไปกลัวมีอะไรปลอบใจหน่อยไหมขอสักจริงๆชิ้นแดงสักชิ้นก็ได้นะคืออยากได้ฉายาสายแดงใหม่นะแต่เหมือนจะไม่ให้ซะด้วยยิ่งเหนียวเหมือนกันนะเราน่ะอือไม่ใช่แล้วก็โอ้โหเน่าเกินไปแล้วนะกันเน่าเกินไปแล้วนะกิฟอื้อแล้วก็มีไหมโอเคโอเค Clockwork Thin Soldier โอเคคุยกันได้คุยกันได้อีกรอบมาสกิปสกิปดิเออสักหน่อยไหมสักหน่อยไหมไม่หรอมีไหมไม่โอเครู้เรื่องอย่างน้อยเราก็ได้ชุดมานะอย่างน้อยเราก็ได้ชุดมาเป็นชุดช่วงธีมคริสต์มาสนะถ้าผมจำไม่ผิดแต่อันนี้ก็ปล่อยไว้ก่อนแล้วกันเราใช้ตามนี้แล้วกันนะครับไหนๆก็ไหนๆอะไรเงี้ยนะฮะเราก็จะมาลองทางด้านของปืน M7 สักหน่อยในเกมว่ามันดูเป็นยังไงนะถือว่าสวยนะเป็นปืน M7 เลเวล1ที่ถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับสีสันอะไรอย่างงี้นะไม่แย่เลยนะใช้ได้มากเลยดูดีใช้ได้ใช้ได้เฮ้ยเพิ่งสังเกตนะเนี่ยว่าตอนซูมเข้าไปแล้วนะหรือว่าตอนที่จริงๆตอนเล่น FPP น่าจะเห็นนี่ไงหัวใจเพิ่งเห็นนะเพิ่งเห็นแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆซูมใช่ไหมเนี่ยดูดิเป็นรูปหัวใจอุ้ยน่ารักว่ะใช้ได้แต่ถือว่าเป็นปืนที่ค่อนข้างสวยนะสาวๆหลายๆคนน่าจะชอบนะบอกเลยว่าใช้ได้เลยใช้ได้เลยก็โดยรวมสำหรับวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะก็เหมือนเดิมเกลือชิบหายเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยช่องผมแม่งเลยจะร้องไห้ จะร้องไห้แล้วนะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะและเพื่อไม่พลาดข่าวสารต่างๆมากมายที่จะมาในอนาคตนะฮะสำหรับวันนี้แล้วผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันและเจอกันใหม่ครับ